สวัสดีครับวันนี้เรามาดูฟอร์ดตัวใหม่นะครับว่าวิธีเปิดไฟปิดไฟในรถทำกันยังไงนะครับอันแรกนะครับเราเข้าไปที่รถนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเข้าไปที่ไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับนี้เราก็จะเจอแถบไฟนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นไฟตรงที่ชาร์จไวเลสแล้วก็ไฟภายในรถนะครับสามารถลดแสงหรือปิดได้นะครับประมาณนี้เนาะหรือถ้าไม่อยากปรับตรงนี้นะครับเราก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ